จะอยู่กับแม่ปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะฟิวน้องฟิวได้ยินเสียงอะไรเปล่าลูกเสียงอะไรแม่เสียงเหมือนมีคนร้องให้ช่วยลูกเสียงคล้ายพี่ฟิมเลยลูกจริงเหรอแม่งั้นไปดูกันรีบๆเลยแม่พี่ฟิมเป็นอะไรหรือเปล่าไปดูเร็วไปไปพี่ฟิมนอนคนเดียวนี่ลูกเฮ้ยเร็วๆแม่ฟิมเร็วๆลูกพี่ฟิมพี่ฟิมพี่ฟิมอ้าวพี่ฟิมไปไหนเนี่ยแม่พี่ฟิมไม่อยู่พี่ฟิมอยู่ไหนแม่พี่ฟิมไม่อยู่พี่ฟิล์มเข้าน้ำหรือเปล่าลูกหนูว่าไม่น่าใช่นะลองไปดูก่อนไปแม่พี่ฟิล์มไม่อยู่ในห้องน้ำทำไงดีลงไปดูข้างล่างกันไปเอลิสปล่อยเรานะเราจะไม่อยู่กับแม่ปล่อยอย่าเอาเราไปเอลิสปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะมาปล่อยนะปล่อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่หรือว่าเอเลี่ยนจับพี่ฟิล์มไปแล้วพวกเนี้ยมันเป็นเมื่อของเอเลี่ยนฮะจริงเหรอน้องฟิลจริงสิแม่น้องฟิลอ่ะเคยเห็นในหนังมันเป็นเมื่อเขียวๆแม่ถ้างั้นพวกเราตามเมื่อเขียวๆไปอาจจะเจอพี่ฟิล์มก็ได้นะแน่ใจนะน้องฟิลค่ะตามไปตามไปได้ดาบันก็มีเฮ้ยเยอะด้วยเต็มเลยน้องฟิลตามรอยไปเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่เมื่อพรุ่งนี้มันนำไปทางตรงนี้แม่ตอนที่หนูกับพี่ฟิล์มเจอเอเลี่ยนตัวเป็นๆเลยแม่เพิ่งไปเดี๋ยวก่อนทำไมน้องฟิลน้องฟิลดูข่าวมาเขาบอกว่าเอเลี่ยนมันกลัวน้ำจริงหรือเปล่าน้องฟิลจริงค่ะแม่น้องฟิลแม่รีบอ่ะเดี๋ยวหาพี่ฟิล์มไม่เจอเอาป๊อกกี้ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะลูกได้ค่ะแม่มันก็มีน้ำเหมือนกันฮึไปแม่ระวังเต็มไปหมดเลยน้องฟิลแม่นี่ไงนี่ใกล้แล้วค่ะน้องฟิลมันจะหมดตรงไหนอะน้องฟิลแล้วน้องฟิลเจอเอเลี่ยนตรงไหนอะลูกตรงนี้ค่ะแม่แม่นั่นไงน้องฟิลเห็นแล้วนั่นมีฟิล์มใช่ไหมเนี่ยโดนเอเลี่ยนจับอยู่อ๋อเอเลี่ยนปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยแม่ช่วยด้วยแม่น้องฟิลอย่าปล่อยน้องฟิลใช่พี่ฟิล์มจริงๆด้วยลูกใช่ค่ะแล้วจะช่วยพี่ฟิล์มยังไงลูกฉีดน้ำไงแม่เอเลี่ยนปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะจับลงมาทำไมปล่อยเราเราอยากให้เจ้าช่วยแล้วเราจะช่วยเจ้าได้ยังไงเจ้าเอาน้ำมาให้เราก็ไปจากโลกนี้แล้วเราจะหาน้ำจากไหนมาให้เจ้าล่ะเจ้าต้องหามาให้เราเอ้าแล้วทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรกเราจะได้พาเข้าน้ำถ้าเจ้าบอกเราตั้งแต่แรกนะเราก็พาเจ้ากลับดาวไปได้ตั้งนานแล้วเจ้าต้องการแค่น้ำใช่ไหมใช่แล้วเจ้ามันหมดเจ้าเอเลี่ยนงั้นเจ้าปล่อยเราได้ไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเอาน้ำให้เจ้าไม่ได้เจ้าจะหนีเราเอเลี่ยนเราไม่หนีหรอกเราสัญญาอะเราไม่เชื่อมันนะเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเจ้าเอเลี่ยนเชื่อเราสักครั้งเถอะปล่อยเราไปเราไปเอาน้ำให้เราไม่เชื่อเจ้าแต่เราเป็นคนดีนะเจ้าเอเลี่ยนเดี๋ยวเราไปเอาน้ำให้เจ้ารอเราอยู่นี่ได้ไหมแป๊บนึงไม่ได้เจ้าต้องหาวิธีอื่นแล้วจะให้เราหาวิธีไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันน้องฟิวเราไปช่วยพี่ฟิล์มกันเถอะค่ะแล้วเรามีน้ำช่วยพี่ฟิล์มได้จริงนะช่วยได้ค่ะไปเจ้าเอเลี่ยนช่วยด้วยเจ้าเอเลี่ยนอยู่ที่นี้ปล่อยพี่ฟิล์มของเรามาไม่งั้นเจ้าจะโดนน้ำยิงนะน้องฟิล์มมีน้ำเหรอเอเลี่ยนต้องการน้ำพอดีเลยพี่ฟิล์มแล้วทำไมเอเลี่ยนต้องการน้ำล่ะก็เอเลี่ยนบอกพี่ว่าถ้าเขาได้น้ำเนี่ยเขาจะปล่อยตัวพี่ไปแล้วเขาก็จะกลับดาวของเขาได้จริงเหรอพี่ฟิล์มจริงสิน้องฟิล์มพี่ก็คุยกับเขาอยู่เขาบอกว่าต้องการน้ำฉีดมาเลยน้องฟิวฉีดมายิงเลยน้องฟิวยิง
อะไรนะเจ้าเอเลี่ยนเราได้รับน้ำแค่นี้เราก็กลับเราได้แล้วแค่นี้เหรอเจ้าเอเลี่ยนแค่นี้ที่ข้าต้องการน้ำแค่ไม่กี่หยดแค่นี้เนี่ยนะใช่อยู่นิ่งๆนะเจ้าเอเลี่ยนนี่เจ้าปล่อยเราแล้วเหรอใช่เราจะจับดาวของเราแล้วเจ้าเอเลี่ยนถ้าเจ้ามาโลกอีกอะไม่ต้องจับตัวเราแล้วนะแค่บอกว่าต้องการน้ำก็พอเดี๋ยวเราไปเอามาให้เราขอบใจเจ้ามากนะเรามีของจะให้เจ้ามีอะไรเหรอเจ้าเอเลี่ยนสำหรับมิตรภาพในครั้งนี้เรามีของให้เจ้ามีอะไรเหรอเจ้าเอเลี่ยนมันเป็นกองให้เถอะยุคแห่งทุกโซนแล้วนะมันล้ำขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าเอเลี่ยนโลกเรายังมีแค่ 4.0 อยู่เลยเราไม่มีเวลาคุยกับเจ้าเยอะเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเจ้าเอเลี่ยนอย่าเพิ่งไปแล้วมันใช้ไงล่ะของที่อยู่ในกล่องมันจะออกมาครบ7วันเจ้าเอาไปใช้กันนะไปแล้วแล้วมันใช้ยังไงล่ะเจ้าต้องไปศึกษาเองนะเจ้ามนุษย์อ้าวหนูฟิวพี่ฟิล์มคุยอะไรกับเอเลี่ยนน่ะลูกหนูว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่แต่ทำไมพี่ฟิล์มคุยกับเอเลี่ยนรู้เรื่องอ่ะจริงด้วยน้องฟิวทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะลูกดูสิเขาพูดภาษาอะไรกันน่ะลูกเราฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่แม่แล้วไปแล้วจ้าเอ้าเอเลี่ยนไปซะแล้วมันใช้ไงอ่ะปล่อยให้เรางงเล่นอีกแล้วอ่ะมาเป็นกล่องด้วยมันคืออะไรเนี่ยเอ้าแกะก็ไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยใช้ไงเนี่ยหรือว่าเอเลี่ยนหลอกเราแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนละกันแต่เอเลี่ยนบอกว่า1อาทิตย์อ่ะก็จะมีของโผล่มา1อย่างงั้นเดี๋ยวรอให้ครบ1อาทิตย์ละกันพี่ฟิล์มเป็นไงมั่งลูกไม่เป็นไรแล้วแม่ฟิล์มสบายดีแม่ตกใจหมดเลยนะเนี่ยตื่นมาไม่เจอพี่ฟิล์มใช่แม่ฟิล์มตะโกนเรียกแม่กับน้องฟิวตั้งนานไม่มีใครตื่นมาช่วยฟิล์มเลยจนโดนลากมาถึงตรงเนี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วเอเลี่ยนมันไปไหนแล้วลูกกลับดาวเขาไปแล้วแม่เขาได้น้ำแล้วแล้วพี่ฟิล์มคุยกับเขารู้เรื่องด้วยเหรอลูกแม่ฟิล์มก็คุยกับเขารู้เรื่องสิเขาพูดภาษาคนนะแม่ไม่เข้าใจหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวได้ยินแบบคุยภาษาอะไรไม่รู้น้องฟิวไม่เข้าใจเลยยุกยิกยุกยิกยุกยิกใช่อ้าวฟิล์มก็พูดแบบนี้ปกติกับเอเลี่ยนแม่เอเลี่ยนก็ให้กล่องอะไรฟิล์มมาก็ไม่รู้กล่องอะไรแม่ระวังระวังระวังเปิดไม่ออกพี่ฟิล์มแม่ว่าทิ้งไปเถอะไม่ต้องเข้าบ้านหรอกลูกไม่น่ามีอะไรหรอกแม่ไม่ต้องทิ้งหรอกเก็บไว้เนี่ยดีแล้วเอเลี่ยนบอกว่าอาทิตย์นึงอาจจะมีของมา1อย่างเฮ้ยพี่ฟิล์มมันเป็นของต่างดาวนะลูกไม่ดีหรอกไม่เป็นไรหรอกแม่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแม่แต่เขาบอกว่าเขาอ่ะให้กล่องนี้ก็เพราะว่าฟิล์มอ่ะช่วยเขาให้เขากลับดาวได้เขาบอกว่าฟิล์มเก็บไว้ดีๆอ่ะตามใจพี่ฟิล์มแล้วกันเห็นพี่ฟิล์มปลอดภัยแม่ก็ดีใจแล้วล่ะปะกลับบ้านพี่ฟิล์มครั้งเนี้ยโชคดีมากเลยนะเนี่ยเอเลี่ยนปล่อยตัวมาเนี่ยใช่แม่แต่ครั้งหน้านะถ้ามีข่าวอีกอย่าออกไปดูอีกนะลูกได้ค่ะก็น้องฟิวชวนฟิล์มมาเร็วไปเป็นเพื่อนใช่เหรอพี่ฟิล์มอย่าออกไปอีกนะค่ะน้องๆคะคอยติดตาม EP 3กันด้วยนะคะว่ากล่องที่เอเลี่ยนให้มาเนี่ยมันเป็นกล่องอะไรแล้วมีอะไรที่ออกมาจากกล่องบ้างใช่แล้วค่ะคอยติดตามดูกันด้วยนะคะสนุกแน่นอนใช่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายหนึ่งสองสามโอ้ยเอเลี่ยนปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยแม่นุ่มฟิวอย่าอย่าไปแล้วฟิวก็บอกแกจะจับเรามาทำไมหันหน้ามันก่อนนะอ่ะบอกเจ้าเอเลี่ยนเจ้าจะจับเรามาทำไมอ่ะหนึ่งสามเจ้าเอเลี่ยนจะปล่อยเราแล้วหรอทำไมเอเลี่ยนเท่จังสำหรับมิตรภาพในครั้งนี้เรามีของให้เจ้ามีอะไรเหรอเจ้าเอเลี่ยนมันเป็นกล่องกล่องนะรู้บอกเลยสี่จุดศูนย์มันเป็นกล่องไฮเทคยุค 4.0 5.0 หรือเปล่า5.0 1 2 3มันเป็นกล่องไฮเทค